คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรค่ะททต่างเป่าในปี2558ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในภาคอีสาน28ล้านคนนางสมดีชั่นชัยผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางอัชรพันธ์บุญเจริญผู้อำนวยการททอุดรธานีร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสภาธุรกิจและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีกับแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานในปี2558และขอความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนโดยในปี2558ททเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอีสานเป็น 27.9 ล้านคนสร้างรายได้ 65,000 ล้านบาทท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีปัญหาประชาชนต้องประหยัดภาคอีสานจึงเป็นทางเลือกแรกเพราะมีราคาที่ต่ำกว่าโดยททยังจะบ่เน้นไปที่ AEC โดยจะให้ความสำคัญการเปิดบ้านอีสานชักชวนคนมาสืบผ่าไม้ผ่าฝายผ่าท่อพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายโครงการอาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมเลยหลวงพบางหนองคายอุดรธานีตามร้อยพระอุรังคธาตุทั่วแหล่งธรรมะในอีสานสามเหลี่ยมมรกตมุกดาหารลาวเวียดนามอุบลราชธานีเที่ยวสองช่องออกทีสะง่ำเข้ามาทั้งช่องจอมบอกรักที่พระธาตุพนม14กุมภาชวนคนมาเที่ยวสงกรานต์อีสานและปั่นจักรยานเลียบโขงเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีนอกจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดต่างๆในภาคอีสานจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนําเนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน